ิกิริยาของดวงอาทิตย์ฟิวชั่นกับฟิวชั่นเร็วเท่าใดไปหาคำตอบเองครับนักวิทยาศาสตร์เมื่อกี้ผมมั่วตัวเลขเอาไว้นะ10ยกกำลัง50ผมรู้ว่าท่านไม่มีปัญญาหรอกที่ว่านี่นี่อย่ามานั่งขี้คุยจิตศาสตร์เนื้อก็เยอะเลยเอาสิเห็นไหมไปแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอครับถ้าหากว่าท่านไม่รู้เรื่องจิตครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับยังไงท่านก็ต่อต้านผมอยู่ไปยังค่ำเลยนะครับแต่ผมรู้เรื่องจิตผมก็หลับตาพูดผมอย่างนี้ครับแล้วก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงคำพูดของผมคอยดูแล้วกันนะแต่ใน YouTube บ้านเราดอททีวีก็ตามทีเนี่ยมันก็ประหลาดผมเองผมก็ประหลาดในส่วนตัวส่วนตนเหมือนกันนะไปล่วงรู้สิ่งนั้นได้ยังไงก็คำตอบสุดท้ายก็แล้วกันอยากจะให้ดูเรื่องนึงนะครับใน YouTube บ้านเราดอททีวีนะฮะ มันจะมีต้นเรื่องเลยจั่วเลยครับกดเลยเซิร์ชคำว่าภาวะหลุดโลกนั่นนะครับเป็นแม่บทเลยนะครับภาวะหลุดโลกไปดูเรื่องนั้นก่อนไปดูคลิปนั้นก่อนจึงจะอะไรล่ะจึงจะบูรณาการเข้าไปสู่ทุกๆคลิปหลายๆคลิปที่ผมนำเสนอผ่าน YouTube เนี่ยบ้านเราดอททีวีเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จริงๆครับสิ่งนี้ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งผมก็บอกว่าก็คือพระธรรมอันเดียวกันกับคำว่าพระธรรมแล้วก็สิ่งเดียวกันกับคำว่าเดอะก๊อดก็คือหนึ่งเดียวนะฮะเดอะก๊อดคือหนึ่งเดียวนะครับนะจะมีร้อยก๊อดพันก๊อดไม่สนแต่ก๊อดใหญ่พระเอกของเรื่องคือเดอะก๊อดนั่นเองคือสิ่งเดียวกันสรุปรวมความว่าก็คือถ้าบอกว่าสิ่งบริสุทธิ์หรือพลังงานบริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์มันไม่ใช่อะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่คืออะไรนะฮะกลับอีกขั้วหนึ่งมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เห็นไหมครับนี่แหละครับคือภาษาของคำว่าปรัชญาปรัชญาเนี่ยอีกด้านหนึ่งบอกไม่เป็นอะไรไม่คืออะไรไม่อะไรไม่อะไรทั้งนั้นครับไม่ทั้งนั้นครับนี่ด้านหนึ่งคือด้านมันเพียวใช่ไหมฮะกับอีกด้านหนึ่งมันคืออะไรมันเป็นอะไรทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงมีผู้คนพูดคำว่าสรรพสิ่งทั้งหมดนั้นเกิดจากพระเจ้าคือผู้สร้างผมบอกไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้เออแต่มันเกิดมาได้ไงถ้าถามผมบอกว่าเกิดเองมันถึงภาวะหนึ่งครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพครับอะไรก็ตามที่มัน ฟังให้ดีนะครับวิธีคิดง่ายผมจะพาคิดอันหนึ่งเคยหาบของไหมครับมีคานหาบของนะถ้าเราใส่น้ำหนักทั้งสองข้างเท่ากันไปเรื่อยนะเท่ากันไปเรื่อยทั้งสองข้างถึงจุดหนึ่งคานนั่นนะฮะมันอยู่ไม่ได้มันจะหักตรงกลางเนี่ยฮะไอ้ตรงนี้มันหักตรงกลางนั่นนะครับคือไม่มีอะไรก็คือความว่างหรือพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นเองครับจบข่าวเห็นไหมครับคิดให้ได้คิดให้เป็นเนี่ยสภาวะตัวนี้เรียกว่าสภาวะฟิชชั่นกับฟิวชั่นสภาวะเนี่ยเรียกว่าจุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันสภาวะนี่เป็นสภาวะที่เรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นมันเป็นสภาวะของแม่เหล็กถ้าหากว่าเป็นแม่เหล็กมันอยู่เฉยๆความเป็นแม่เหล็กนะฮะมันจะมีดูดกับผลักมันเท่ากันดูดกับผลักมันเท่ากันมันจึงรักษาความเป็นแม่เหล็กเอาไว้ได้แต่ถ้าหากว่าอะไรก็ตามที่มันเหลื่อมกันนิดเดียวเองเหลื่อมกันหมายความว่ามันไม่เท่ากันสักเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เออมันจะไม่สามารถรักษาความเป็นแม่เหล็กไว้ได้นั่นคือความอัศจรรย์ Before Big Bang ก็เช่นเดียวกันครับที่มันแตกเป็น Big Bang อันเดียวกันเป๊ะเลยที่พูดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสงสัยนะฮะเว็บไซต์ผมของผมเองนะฮะ before ตัวสอนตัว b นะฮะตัว b แล้วก็เลข4แล้วเขียนว่า bigbang.net
ลองกดเข้าไปดูครับว่าผมคิดอะไรไว้ตรงนั้นนะผมใช้ภาษาอะไรไว้ตรงนั้นเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆนะครับไปดูจะได้รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะผมสื่ออะไรไว้ตรงนั้นนะครับจะได้รู้ว่าผมไปรู้อะไรว่าผมมีความสามารถทำอะไรได้บ้างตรงนี้มี3เรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงานบอกให้เลยมีแค่3เรื่อง สุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานมี3สิ่งนะอย่างนั้นนะไปดูเองก็แล้วกันนะจะดูยังไงแบบนั้นก็เชิญดาวทยาสายสำหรับคนที่บางทีเนี่ย เวลาผมไปนู่นนี่นั่นก็มันไม่ทันกันก็เพราะว่าเมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังมันก็ยากในการที่มารู้มาเข้าใจในส่วนตัวของผมแต่ทั้งหมดก็คงไม่ได้ให้โทษกับใครเนาะใช่ไหมเนี่ยมือเปล่าๆที่บอกว่ารักษามนุษย์ได้เนี่ย มันก็ไม่ใช่ธรรมดาก็คือเรื่องราวของเนี่ยฮะพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับตามที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับศักยภาพของสมาธิจิตเพราะฉะนั้นพอเวลาพูดถึงสมาธิจิตมันก็ประกอบด้วยกายใจจิตซึ่งท่านก็มีแน่นอนนะครับอยู่ในตัวท่านน่ะที่ความเลยที่สุดแล้วอยู่ในตัวท่านนะใช่ไหมใช่นะผมว่างั้นนะโอเคครับพอเนาะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งมันไม่หนักเกินไปแล้วเนี่ยจบข่าวครับผม